สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับทางช่องเราก็จะนำเสนอเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบการทำงานโดยรวมนะครับรวมไปจนถึงระบบการทำงานขั้นสูงนะครับเพื่อนำไปให้เพื่อนๆช่างเนี่ยนะครับอัปเกรดความรู้กันนะครับผมเองก็อัปเกรดความรู้ของผมด้วยนะครับผมพยายามตีโจทย์นะครับเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับจากเรื่องที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับพยายามที่จะย่อยลงนะครับให้เหลือเป็นง่ายๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับนำไปต่อยอดได้นะครับกับทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับเครื่องนี้ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่านะครับเครื่องนี้ถูกใช้งานมา9ปีแล้วนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ของลูกค้าเครื่องนี้นะครับเป็น HP นะครับ NVH8-1545L นะครับนับรวมน่าจะได้ประมาณ9ปีนะครับนับรวมน่าจะได้ประมาณ9ปีนะครับเพราะใช้ CPU i5 Gen 3นะครับ i5 Gen 3ปีนี้ปี2012นะมาด้วยอาการที่เปิดติดนะครับแต่ไม่เจออุปกรณ์การบูททั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะปรับระบบ Legacy หรือ UEFI หรือปิด Secure Boot ก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับก็ยังไม่มาซ้ำยังระบบ BIOS นะครับมีการดีเลย์ด้วยเมื่อเรากดเคอร์เซอร์เนี่ยในการเลือกนะครับBIOS ก็จะรีเลย์มากนะครับก็ทำการซ่อมตามระบบไปนะซ่อมเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับพอดีเครื่องนี้นะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับนานๆทีเจอกันนะครับก็เลยจะต้องทำการตรวจสอบให้ละเอียดนะครับผมคาดการว่าเครื่องนี้ใช้งานมา9ปีแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าระบบคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาบวมไหมหรือแห้งไหมนะครับถ้าเกิดแห้งหรือบวมผมก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับก็จะได้จบปิดจ็อบไปเลยแล้วก็คิดค่าแรงไปนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับไม่ต้องเรียกช่างซ้ำสองนะอ่ะเราไปแกะกันเลยนะครับ EP นี้จะเป็นการแกะสำรวจนะครับแกะสำรวจอุปกรณ์นะครับว่า power supply 9ปีเนี่ยนะครับก็ควรจะถูกแกะออกมาบ้างนะครับเพื่อเช็คว่านะครับระบบคาปาซิเตอร์เนี่ยบวมไหมนะครับมีตัวไหนทำงานผิดปกติไหมเราก็จะได้รู้นะครับถ้ามีตัวไหนบวมเนี่ยนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับเครื่องก็จะได้ทนๆนะไม่ต้องเรียกช่างเพิ่มนะครับรุ่นนี้เป็นแบบสไลด์ออกนะครับโอ้สวยงามนะครับโอ้สวยนะออกแบบมาดีนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าประจุยังไม่ได้คลายนะรุ่นนี้สวยนะครับนี่การออกแบบ power supply ตัวนี้นะนี่มีออกแบบมาในรูปแบบของตัว U นะครับตัว U นะถือว่าได้เกินมาตรฐานมากนะครับได้เกินมาตรฐานพอมาตรฐานส่วนมากก็จะเห็นแค่เปิดฝาหน้าขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะตรวจดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถตรวจซ่อมนะครับระบบวงจรต่างๆได้จากหลังตัวนี้เลยโดยที่ไม่ต้องแกะเคสออกเลยนะครับเนี่ยเบื้องต้นเลยสามารถตรวจซ่อมได้นะครับนี่แหละครับการออกแบบที่เป็นมิตรกับช่างนะครับก็ควรจะออกแบบให้มีการแกะง่ายนะครับแกะง่ายนะครับตะกั่วเนี่ยก็ควรจะใช้แบบที่สามารถบัดกรีออกได้ง่ายนะครับไม่ควรจะใช้ตะกั่วที่บัดกรีออกยากนะครับจะทำให้เพื่อนช่างเนี่ยโอ้โหกว่าจะซ่อมได้ก็ยากอยู่นะ C ไม่มีบวมเลยนะครับ C ไม่มีบวมนะเดี๋ยวผมคายประจุเดี๋ยวผมวัดประจุตรง C 400โวลต์ก่อนว่าเขามีประจุค้างไหมนะครับเดี๋ยวผมวัดนะครับวัดดูว่ามีประจุค้างไหมนะครับไม่มีนะครับตัวนี้ปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับก็คายประจุนิดนึงนะครับคายประจุนะคายประจุเสร็จเอามือจับนะครับถ้าดูดเราก็แสดงว่ายังมีประจุอยู่นะรุ่นนี้ไม่มี PFC ครับรุ่นนี้มีแค่ชุดกรองความถี่ด้านหน้าแค่อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามี PFC เนี่ยนะครับจะต้องมีขดลวดนะครับขดลวดที่อยู่หลังไดโอดบิดตัวนึงนะครับด้านนี้เป็นไฟสูงขาเข้านะครับเข้ามาผ่านกรองความถี่นิดนึงนะครับเพื่อให้ไฟเรียบนะครับให้วนขดลวดนิดนึงนะครับรุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะครับรุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะรุ่นนี้ไม่มี PFC ครับเพราะว่าใช้ไฟแค่300วัตต์นะถ้ามี PFC เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีชุดไดโอดฟาสต์สวิตช์ตัวนึงนะครับตัวนี้ไม่มีนะรุ่นนี้จะมีแค่
จะมีแค่มอสเฟตทิศทางเดียวนะครับนี่ตัวนี้นะเป็นมอสเฟตที่อยู่ด้านในนี่นะครับมอสเฟตตรงนี้แผงนี้จะมีแค่มอสเฟตตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นนี้มี PFC เนี่ยเขาจะต้องมีไดโอดฟาสต์สวิตช์อยู่สักตัวหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็น2ขานะครับก็จะติดฮีทซิงค์เลยนะครับตรงนี้นะรุ่นนี้ไม่มีนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมก็จะมีแค่มอสเฟตแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็ว่างเปล่านะครับไม่มีรอยเจาะออกมานะครับถ้ามี PFC เนี่ยจะมีไดโอดฟาสต์สวิตช์อยู่ตรงนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขดลวดอย่างน้อยสักขดหนึ่งนะครับอยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้แต่รุ่นนี้จะมีแค่กองความถี่ชุดไฟ220นะเป็นฟิลเตอร์กันให้ไฟเรียบนะครับก็เช็คอาการแล้วนะครับก็ไม่มีสีบวมนะครับวัดว่ามันแห้งไหมนะครับก็วัดนิดนึงนะครับไฟที่สำคัญก็คือไฟ12โวลต์กับ5โวลต์นะครับเขาจะใช้กระแสสูงมากนะครับเวลาที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยเราก็จะดูที่สายเหลืองนะครับวัดดูที่สายเหลืองเนี่ยสายเหลืองคือไฟ12โวลต์นะครับส่วนสายสีแดงเนี่ยคือไฟ5โวลต์นะครับสายสีแดงนะสายสีแดง5โวลต์นะครับสายสีส้มคือไฟ3โวลต์นะครับถ้าเราจะวัดตัวเก็บประจุนะว่ามันแห้งไหมนะครับตัวนี้ใช้ตัวเก็บประจุตัวละ 1,000 นะครับ 1,000 ไมโครฟาราดนะครับ 1,000 ไมโครฟาราดเพราะฉะนั้นเราก็วัดเลยครับตรงนี้12โวลต์นะครับเนี่ยตรงนี้นะ12โวลต์ตรงนี้ก็12โวลต์นะครับนี่ครับกราวอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็น12โวลต์ A 12โวลต์ B นะครับน่าจะเป็นชุดไฟ12โวลต์ที่ไป2ทางนะครับเขาแยกกันแต่จริงๆมันก็เป็นไฟอันเดียวกันนั่นแหละมันถึงกันนะมีเพื่อนๆหลายคนว่ามีเพื่อนๆอยู่ท่านนึงนะครับสงสัยว่าพี่ครับเรื่องการวัดปี๊บวัดอะไรเนี่ยนะครับในวงจรเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช้ได้ด้วยกันไหมหมายความว่ามันช็อตถึงกันไหมอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างนี้ครับการวัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับวัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานเนี่ยมิเตอร์เราเนี่ยตรงนี้นะถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมิเตอร์ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยนะครับย่านวัดแต่ละวัดเนี่ยมันก็จะวัดได้หลายแบบนะถ้าอย่างตัวเนี้ยนะครับก็คือวัดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเพียวไซด์เวฟแบบนี้นะสัญลักษณ์กระแสสลับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบขีดตืดๆๆแล้วก็มีขีดบนเนี่ยแบบนี้นะครับเราเรียกว่าย่านวัดกับไฟฟ้ากระแสตรงนะครับกระแสตรงก็คือวัดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปส่วนตัวนี้นะครับเป็นวัดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็วัดไฟฟ้ากระแสสลับได้ด้วยนะครับแต่จะมีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์นะครับนิยมใช้กับความถี่เล็กๆนะครับที่เราไม่สามารถวัดมาจากโวลต์ธรรมดาได้นะครับแต่ส่วนมากตรงนี้จะไม่ค่อยนิยมวัดนะส่วนมากเลยมิเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นโอเมก้านะครับแล้วก็มีไดโอดแล้วก็มีเครื่องลำโพงนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราหมุนมิเตอร์นะครับมาย่านวัดตรงนี้นะตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนมิเตอร์มาเนี่ยอยู่ที่ย่านวัดโอห์มนะครับย่านวัดไดโอดนะครับแล้วก็ย่านวัดลำโพงเนี่ยมันก็หมายถึงว่านะครับมันสามารถเซตได้3สถานะนะครับหมายความว่าการที่จะเปลี่ยนสถานะมันได้เนี่ยนะครับจะต้องกดปุ่ม select นะครับเพื่อเลือกโหมดการทำงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นค่าที่เราจะวัดอ้างอิงจากตรงนี้นะอย่างตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเลื่อนมานะครับสถานะแรกเนี่ยจะเป็นย่านวัดโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยหรือวัดความต้านทานนะครับความต้านทานก็คืออะไรนะครับตัวอย่างเช่นไขควงอันเนี้ยนะครับมันเป็นโลหะที่ถึงกันใช่ไหมถ้าเราวัดความต้านทานเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีความต้านทานจากจุดที่เราวัดเนี่ยจากจุดตรงเนี้ยนะครับไปถึงจุดตรงเนี้ยนะครับจะมีความต้านทานเนี่ยครับ2โอห์มนะครับถ้าเราเอาถึงกันนะครับเนี่ยจะมีความต้านทาน2โอห์มนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เขาฐานอ่อนครับถ้าถึงกันนะครับส่วนมากก็จะเป็น0โอห์มนะครับแต่ถ้า2โอห์มเนี่ยแสดงว่ามิเตอร์เขาฐานอ่อนนะครับฐานอ่อนมากนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนฐานนิดนึงนะครับอันเนี้ยพอเซตใหม่นะครับพลังงานก็กลับมาเห็นไหมพอเราแตะกันเนี่ยมีค่า0โอห์มใช่ไหมครับยิ่งความต้านทานต่ำนะครับหมายถึงว่าความต้านทานเข้าใกล้0
ะครับกระแสไฟฟ้านะครับยิ่งสามารถผ่านได้เยอะนะครับตามกฎความต้านทานนะนะครับ I เท่ากับ V ส่วน R นะเนี่ยไขความตัวเนี้ยมันถึงกันหมดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราสายไฟขาดนะครับเราก็ใช้ไขความตัวเนี้ยแทนสายไฟได้เราก็ผูกนะครับผูกสายไฟเข้าตรงนี้นะครับสายไฟตรงนี้ก็เอาไปต่อให้กับวงจรถัดไปสายไฟตรงนี้นะครับไขความตัวเนี้ยนะครับก็ใช้แทนสายไฟได้นี่แหละอันนี้คือกฎความต้านทานนะพอเรามาพูดถึงวงจรมั่งนะครับตัวไหนวัดดังปี๊บนะครับนั่นหมายความว่ามันมีความต้านทานที่ต่ำกว่า100โอห์มนะครับมันถึงดังปี๊บก็คือโปรแกรมที่มิเตอร์วัดเนี่ยเขาตั้งมานะครับประมาณต่ำกว่า100โอห์มเนี่ยจะร้องปี๊บร้องปี๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าช็อตเสมอไปนะบางครั้งเนี่ยความต้านทานมันต่ำกว่า100โอห์มมันก็ร้องปี๊บเพราะว่าโปรแกรมเขาเซตมาครับเพราะว่าโปรแกรมที่มิเตอร์เนี่ยเขาเซตได้นะครับเขาเซตได้เขาเขียนโปรแกรมมานะที่มิเตอร์เนี่ยก็จะมี IC ที่ถูกเขียนโปรแกรมมาด้วยภาษา C เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาทำมาเนี่ยนะครับไม่ใช่จะมีแค่วงจรพวกนี้แล้วก็ทำงานได้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันครับเขาจะมีฟังก์ชันนะในการวัดพวกนี้ก็มีสมองกลนะครับเขาก็เขียนมานะครับพวกนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเขาเขียนมาขายเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะครับเครื่องนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมเครื่องนึงก็ประมาณ 5-600 บาทนะครับ 5-600 บาทเนี่ยเขาเขียนโปรแกรมครั้งเดียวเขาขายได้ถึง 500-600 บาทนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมนะการเขียนโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยนะครับก็สร้างมูลค่าได้ถึงแม้เราจะเก็บไว้ใช้เองนะครับก็สร้างมูลค่าได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อหาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับมาต่อกันนะครับอันนี้คือย่านวัดโอห์มนะครับเวลาที่เขาถึงกันเนี่ยเขาจะไม่ร้องนะครับแต่พอเราเลือกโหมดครับดูตรงนี้นะพอเลือกโหมดปั๊บกด1ครั้งนะครับเลือกโหมดตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดโอเมก้าเหมือนกันนะครับโหมดโอเมก้าแต่จะมีสัญญาณตรงนี้ขึ้นตัวนี้เราเรียกว่าโอห์มปี๊บนะครับช่างเขาจะเรียกว่าโอห์มปี๊บเนี่ยโอห์มปี๊บหมายถึงอะไรถ้าช็อตถึงการต่ำกว่าประมาณ100โอห์มจะร้องปี๊บแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าร้องปี๊บแล้ววงจรจะช็อตนะครับถ้าร้องปี๊บเนี่ยมีค่าความต้านทานขึ้น5โอห์ม10โอห์ม70โอห์มนะครับมันเป็นการออกแบบลักษณะวงจรเขาให้มีค่าความต้านทานแบบนั้นนะครับยิ่งถ้าเราไปวัดวงจรที่ใช้ไฟประมาณ5โวลต์หรือ3โวลต์เนี่ยหรือ1โวลต์เนี่ยนะครับความต้านทานภายในของวงจรรวมเนี่ยนะครับจะมีค่าความต้านทานที่ต่ำมากนะครับเพราะถ้าค่าความต้านทานสูงนะครับกระแสมันก็อัดเข้าไปไม่ได้วงจรตัวนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้ตัวอย่างเช่นวงจรที่เกี่ยวกับไฟ CPU ไฟ RAM นะครับพวกนั้นใช้ไฟ 1.8 ค่าความต้านทานเขาเนี่ยก็จะต่ำมากนะครับต่ำประมาณ10โอห์ม5โอห์ม1โอห์มได้ไหมได้นะครับ CPU รุ่นใหม่ความต้านทานจะต่ำมากนะครับความต้านทานเนี่ยต่ำประมาณสัก 1.5 โอห์มนะครับบางเครื่องก็อาจจะเป็น1โอห์มเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ถือว่าวงจรตัวนั้นช็อตนะครับเราต้องดูว่าไฟตัวนั้นน่ะเขากินเท่าไหร่วงจรตัวนั้นเขากินไฟเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมจะพยายามตอกย้ำเสมอเลยนะครับแรงดันจะสัมพันธ์กับกระแสเสมอแรงดันก็ต้องสัมพันธ์กับความต้านทานด้วยนะครับนะครับถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้นะครับเราก็จะไปต่อได้ไม่ยากนะอันนี้คือถึงกันนะศูนย์โอห์มนะเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับระหว่างไฟ12โวลต์กับไฟ12โวลต์ที่เขากระจายมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะมันก็จะถึงกันนะครับที่ศูนย์โอห์มเลยนะครับตรงนี้นะแล้วคราวนี้12โวลต์เนี่ยเมื่อเทียบกับกราวเนี่ยมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับไฟ12โวลต์มีความต้านทาน67โอห์มนะครับอันนี้ไม่ร้องปี๊บครับบางครั้งเขาก็ร้องปี๊บบางครั้งเขาก็ไม่ร้องปี๊บก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีความต้านทานขึ้นอยู่60โอห์มนะถ้าค่าความต้านทานต่ำกว่านี้อาจจะร้องได้นะครับอันนี้คือไฟ12โวลต์นะเรามาดูไฟชุดไฟ5โวลต์กับ3โวลต์บ้างนะครับเนี่ยพอชุดไฟ3โวลต์5โวลต์เนี่ยความต้านทานเขาก็จะหล่นลงเจอแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นไฟ3โวลต์ครับความต้านทานเขาก็จะต่ำลงเห็นไหมครับต่ำลงเหลือ30
โอห์มเลยนะครับพอ30โอห์มพอเราจิ้มมิเตอร์ไปครั้งแรกเนี่ยเขาจะร้องปี๊ปขึ้นเห็นไหมครับหลังจากที่เขาเซตตัวได้เนี่ยหลังจากที่เขาเซตตัวเองได้เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ร้องนะครับเห็นไหมอันนี้คือ5โวลต์อันนี้คือ3โวลต์อันนี้คือ12โวลต์นะครับเห็นไหมครับหลักความต้านทานนะเขาจะทำให้สัมพันธ์กันนะครับเนี่ยครับการคือการวัดโอห์มปี๊ปนะครับโอห์มปี๊ปคือช่างเขาจะชอบใช้นะครับเพราะว่าอะไรมันสามารถส่งเสียงมาให้ได้ด้วยนะครับส่งเสียงมาให้ได้ด้วยเนี่ยช่างก็เลยต้องหันไปมองมิเตอร์อ่ะโอห์มปี๊ปร้องดังเนี่ยเอาไปดูซิความต้านทานลงศูนย์ไหมความต้านทานไม่ลงศูนย์อ่ะความต้านทานไม่ลงศูนย์ก็ question mark ไว้ช่างเขาก็จะทำการจำไว้นะครับแล้วก็วัดต่อนะครับอ่ะพอย่านวัดไดโอดบ้างนะครับย่านวัดไดโอดเนี่ยนะครับพอเปลี่ยน select mode มาเนี่ยก็จะเป็นย่านวัดไดโอดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ว่าไดโอดไดโอดก็จะวัดช็อตได้เหมือนกันแต่ไดโอดจะไม่โชว์ความต้านทานบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าความต้านทานประมาณ5โอห์มเนี่ยนะครับร้องปี๊ป5โอห์มเนี่ยบางครั้งมิเตอร์ก็จะโชว์0.0000เลยก็จะโชว์ว่าช็อตช่างก็เลยชอบใช้นะครับย่านวัดโอห์มปี๊ปนั่นเองนะย่านวัดโอห์มปี๊ปเนี่ยมันจะโชว์ความต้านทานได้ด้วยนะครับเนี่ยนะมีความต้านทานอันนี้คือกราวนะครับมันไม่บวมไม่ปวดนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับนะครับหรือถ้าใครจะใจดีก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะอ้างอิงจากของเขาเดิมนะครับถ้ามันปวดผมถึงจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่ปวดผมไม่เปลี่ยนนะก็ประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้เห็นไหมครับมีออปโต้3ตัวนะใครสนใจเรื่องออปโต้เรื่องการได้พลังงานก็ไปดูนะเรื่องออปโต้เซลไบอัสนะคลิปนั้นได้ความรู้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็ประกอบกับนะครับแล้วก็จะได้ฟันธงงานไปเลยว่างานของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับพาวเวอร์เนี่ยยังใช้ดีนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเพื่อนช่างด้วยกันแล้วก็น้องใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วงการช่างนะครับผมสนับสนุนเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ช่างในประเทศไทยนี่ขาดมากนะครับเพราะว่าอะไรครับตามหัวไร่ปลายนานะครับตามชนบทเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นที่ผมกลับปีใหม่ไปนะครับอย่างหมู่บ้านตรงกันข้ามนะครับผมได้ไปเยี่ยมญาตินะครับก็มีญาตินะครับข้างๆบ้านญาติอีกทีนะครับก็ฝากซ่อมทีวีจอยักษ์มานะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าช่างท้องถิ่นน่ะมันไม่ค่อยมีนะครับช่างเนี่ยส่วนมากจะกระจุกอยู่ตามหัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลดโลกร้อนได้อย่างเป็นผลดีนะครับจะต้องกระจายความรู้เนี่ยเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้าเนี่ยให้กับคนในชุมชนนะครับให้กับคนในชุมชนตามต่างจังหวัดนะครับตามหัวไร่ปลายนาภูเขาเหล่ากาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะสามารถลดโลกร้อนได้นะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ผลิตนะครับชิ้นส่วนนะครับก็ฝากออกแบบมานะครับให้เป็นมิตรกับช่างนะครับให้เป็นมิตรกับการซ่อมคุณก็จะมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนได้นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อหาระบบคาร์บอนเครดิตที่ไหนเลยนะครับคุณแค่ออกแบบมาให้เป็นมิตรกับช่างเนี่ยคุณก็มีส่วนในการลดโลกร้อนแล้วนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ